เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่ใน EP ที่12แล้วนะครับกับ Story of Season เป็น of Middle Town นะครับวันที่1แล้วนะครับในที่สุดเราก็มาถึงซัมเมอร์แล้วนะครับผมวันนี้มีงานเทศกาลด้วยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นวันอังคารผมขอเช็คก่อนนะครับว่าวันนี้มีเมนูอาหารอะไรให้เรานะครับโอเคไหนดูสิธีมในวันนี้ก็คือมายองเนสนะครับให้ใส่ไข่กับน้ำมันนะครับผมหรือว่ากู๊ดเอ็กกับน้ำมันก็ได้นะครับแล้วก็เสร็จง่ายๆแค่นี้นะครับต่อไปก็คือเหมือนกันนะครับเราก็จะทำมายองเนสนะครับออกมาเป็นการแข่งขันนะครับผมอันนี้ไม่ต้องอ่านก็ได้ทั้งนั้นมายองเนสไซส์ S นะครับผมแล้วก็ไซส์ M นะครับก็คือใช้ไข่แตกต่างกันนะครับผมแต่ผมเอาการนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยไปทีหลังนะครับผมเอาดอกไม้ไปนะครับเผื่อให้ชาวเมืองนะวันนี้ให้หมดเลยนะครับเฮ้ยวันนี้ก็ให้ไม่ได้นี่เพราะว่าเป็นเทศกาลนะครับผมลืมเก็บไปก่อนนะครับไปมีองุ่นเหมือนเดิมนะครับซัมเมอร์แปลงเนี่ยเห็นไหมครับเวลามันอีกฤดูนึงแล้วมันก็จะเน่าครับอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยให้มันเน่าไปอย่างงี้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดทีเดียวนะครับแล้วก็จะได้วัชพืชมาแล้วก็สามารถเอามาให้น้องๆได้นะครับผมเอาแป้งให้เชอรี่ก่อนนะครับอุ๊ยฉันรู้สูตรแยมเดสเสิร์ทที่อร่อยๆละให้ฉันสอนมันกับคุณเพื่อเป็นการตอบแทนนะแม้แต่ดัตเล่ที่อยู่ที่โรงแรมยังไม่สามารถทำแยมเดสเสิร์ทได้ดีเท่าฉันเลยมันเป็นขนมที่รับความนิยมที่ปาร์ตี้น้ำชาของเราโอเคคุณพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนี่คือสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการทำก็คือมันเทศและไข่และก็อย่าลืมเนยล่ะคุณต้องผสมพวกมันให้เข้ากันในหม้อหลังจากนั้นคุณก็อบมันด้วยเตาอบยังไงล่ะคุณไม่จำเป็นต้องใส่อะไรเพิ่มเพื่อให้มันอร่อยมันอร่อยของมันอยู่แล้วทำไมไม่ลองทำพวกมันดูที่บ้านคืนนี้ล่ะมันอร่อยที่สุดในโลกเลยนะโอเคนะครับแยมได้เสิร์ชนะครับก็น่าจะเป็นมันเทศหวานนะครับผมโอเคงั้นเรามาสับไอ้พวกนี้ก่อนนะครับตัดให้หมดเราอาจจะได้วัชพืชมานะครับผมจากการตัดพวกนี้นะครับเอาละเมื่อเราตัดเสร็จแล้วนะครับก็ไปเอาสับปะรดมานะครับ10อันนะครับแล้วก็หวานมันลงไปหวานไปเลยหวานไปเลยโอเคเราหวานเสร็จแล้วนะครับก็ให้น้องรดน้ำไปนะครับไปมานี่มาให้ขัดหน่อยขัดกริ้งกริ้งออกมากินเร็วเจ้าไก่กุ๊กกู้กุ๊กกู้ปัก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 ออกไปเร็วผมฟักเพิ่มนะครับตัวหนึ่งไปเนี่ยครับคือหัวใจมันจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่เราเอาไข่ไปฟักแล้วนะครับหัวใจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็นแม็กหัวใจนั่นเองโอ้ผมไม่ได้เอาขวานไม้เลยครับวันนี้ลืม
ไม่เป็นไรไหนดูซิว่าวันนี้มีอะไรให้เก็บบ้างก่อนที่เราจะไปงานเทศกาลนะครับเอาของให้นางฟ้าสักหน่อยเอาหญ้าสีฟ้าไปละกันสวัสดีครับคุณนางฟ้าแปลงั้นผมขอไปเก็บทรัพยากรนะครับเราเข้างานเทศกาลกันเลยนะครับบ่ายสามแล้วแต่เรายังไม่มีสัตว์เลี้ยงนะครับก็เลยยังไม่สามารถร่วมงานได้นะครับแต่มาดูได้นะครับพวกสัตว์นะฉลาดจริงๆฉันนะอยากจะเลี้ยงสักตัวนะที่บ้านของฉันน่ะมีอะไรให้เก็บไหมไม่มีเลยนะครับคุยกับซาช่าหน่อยสิสัตว์บางตัวค่อนข้างที่จะฉลาดโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงหากคุณฝึกพวกเขาสามารถทำในสิ่งต่างๆได้มากมายบางทีเราน่าจะเลี้ยงสักตัวเหมือนกันนะฉันสงสัยว่ามีเสียงเอะอะอะไรข้างนอกคาเฟ่เนี่ยมีเทศกาลนี่เองงั้นมันคือการแข่งขันที่ให้สัตว์เลี้ยงไล่จับจานล่อนสินะเจ๋งไปเลยฮิฮิสัตว์เลี้ยงทุกตัวน่ารักมากเลยล่ะอุ๊ยหัวใจสีฟ้าแล้วครับป๊อปปอลี่หัวใจสีฟ้าเร็วมากเลยนะครับฉันชอบวันหยุดนี้เป็นพิเศษการดูสัตว์เลี้ยงของทุกคนไล่จับจานล่อนด้วยความสามารถทั้งหมดของพวกเขามีเสน่ห์มากๆโอเคคุยกับแซกหน่อยอุ๊ยกดผิดนับตั้งแต่ที่ฉันเริ่มการแข่งขันเทศกาลเฟรชนั้นฉันตั้งตารอคอยทุกๆปีเลยล่ะฉันรู้จักสัตว์เลี้ยงทุกตัวที่เข้าร่วมงานของฉันในฐานะผู้จัดส่งฉันมีความสุขไม่ว่าใครจะชนะโอเคไปคุณพร้อมที่จะเริ่มงานแล้วใช่ไหมไปเอาละงั้นเรามาเริ่มกันเถอะโอเคครับเริ่มงานครับแต่เรายังไม่มีสัตว์เลี้ยงนะครับเทศกาลเฟสประสบความสำเร็จอย่างมากผู้จัดการประกวดจะนำสัตว์เลี้ยงกลับไปบ้านให้ท่านดังนั้นเจ้าของคนกลับไปรอที่บ้านมันสนุกขนาดไหนล่ะสปีดของชุมชนของเราส่องประกายสดใสในเทศกาลเช่นนี้เสมอหลังจากได้ชมการแสดงฉันประทับใจจริงๆในสัตว์ทุกตัวบางทีเราควรจะพิจารณารับสัตว์เลี้ยงอย่างจริงจังซะแล้วสิพวกสัตว์ฉลาดจริงๆตอนนี้ฉันยิ่งแน่ใจกว่าเดิมซะอีกโอเคบ้านนี้เขาอยากเลี้ยงสัตว์นะครับนายเห็นนั่นไหมล่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมสัตว์เลี้ยงสามารถทำทุกอย่างนั้นได้นะสัตว์เลี้ยงทุกตัวน่ารักสุดๆไปเลยฉันอยากจะเลี้ยงสักตัวจังเลยแต่ก็น่ารักเหมือนกันป๊อปปอลี น่าสนุกมากเลยล่ะได้เวลากลับไปทำงานแล้วสินะโอเคเทศกาลผ่านไปนะครับผมเริ่มใช้ชีวิตในซัมเมอร์ได้แล้วนะครับแต่ก่อนหน้านั้นมันเปลี่ยนชุดได้นะครับนี่อันนี้ผมเพิ่งรู้นะว่ามันเปลี่ยนตรงนี้นะครับโอ้มีหลายชุดเลยนะครับมีหลายสีเลยครับแต่ซัมเมอร์ก็ต้องสีแดงนะครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเอาสีแดงก่อนแล้วกันนะครับป่ะเซฟเฮ้ยเดี๋ยวสิวันนี้ผมคุยกับน้องไก่ไปหรือยังไปดูแป๊บโอ้ยังไม่ได้คุยจริงด้วยครับดีนะมาคุยก่อนเอะใจพอดีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกนะครับคุยกับม้าแล้วนะครับไป
ดูแปลงนะครับน้องรดน้ำเรียบร้อยนะครับสับปะรดนี่ให้พลาดไม่ได้เลยนะครับกำไรของเรานะครับมาเซฟไปแล้วเราไปเริ่มวันที่2กันนะครับพรุ่งนี้ผมน่าจะไปซื้อเมล็ดพืชมาปลูกนะครับผมงามๆวันนี้ไม่มีอะไรนะครับอุ๊ยพรุ่งนี้วันเกิดป๊อปปอรี่ครับวันที่3ของขวัญก็ไม่มีอะไรมากครับไข่ไก่1ฟองเก็บของซันนี่เอาหญ้าไปเดี๋ยวให้เชอร์รี่ก่อนซันนี่เอาหญ้าไปอุ๊ยเขาเหลือกัน3คนนะครับไม่รู้ว่าเขาจะลดกันหมดหรือเปล่านะ3คนเดี๋ยวผมลองดูนะครับจะได้ไม่ต้องจ้างเพิ่มนะครับอะควานี้ให้อันนี้ไปแล้วกันถึงจะไม่ชอบก็เถอะไปกิ้งกิ้งออกมาเร็วเจ้าไก่ออกไปออกไปเนี่ยผมขายไข่สัก1ฟองนะครับแล้วก็เหลือไว้แค่ฟองเดียวนะครับไข่สัก2ฟองนะครับแล้วก็เหลือไว้ฟองนึงเดี๋ยวผมดูซิว่าน้องๆเขาเหลือกันกี่วันนะครับผมให้เขามาช่วยได้ทุกคนแล้วนะครับเหลือ5เหลือ3เหลือ4นะครับยังไงดีไม่เป็นไรอุ๊ยลืมเก็บอันนี้เลยแล้วผมเอาดอกไม้มาด้วยนะครับไปขายทิ้งไปเลยครับอันนี้ไปคุยกับน้องไก่ก่อนไม่ซ้อนกันแล้วมีอะไรให้เก็บไหมโอ้เยอะแยะเลยเก็บให้หมดมีใครอยู่แถวนี้ไหมดูสิน้องรันกับป๊อปปอรี่นะครับป๊อปปอรี่เอาไข่ไปหัวใจสีฟ้าแล้วโอเคอันนี้เหมือนเดิมนะครับรันนี่ยังสีดำอยู่เลยนะครับผมก็ให้เยอะนะแต่ว่าผมไม่ได้ให้ของที่ชอบนะครับก็เลยขึ้นช้ากว่าคนอื่นนะครับสวัสดีนางฟ้าไม่ลืมให้นะครับของไปเราหาของเก็บกันไปผมว่าผมจะเข้าไปดูอัปเกรดบ้านหน่อยนะครับดูว่าต้องใช้เท่าไหร่นะครับผมมันต้องใช้ไม้กับหินด้วยนะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะพอแล้วนะครับคุณตำรวจสวัสดีครับไหนดูซิรีโนเวชั่นนะครับ 3,000 นะครับผมอัปเกรดได้แล้วนะเนี่ยยังไงดีใช้เวลา3วันนะครับในการอัปเกรดบ้านนะครับก็จะมีครัวนั่นเองแต่ว่าผมว่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันผมว่าผมจะไปซื้อกระเป๋าก่อนครับจะได้เก็บของได้มากขึ้นนะครับแล้วก็พอมีตังครบ 3,000 นะครับผมก็จะเอามาอัปเกรดบ้านเลยนะครับสวัสดีอ้าวโอ้โอ๊ตสวัสดีที่รักฉันรู้สึกไม่ค่อยดีในวันนี้เราต้องปิดร้านเพื่อให้ฉันสามารถพักผ่อนได้ฉันขอโทษอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกนะโอ้ไม่เป็นไรเลยครับคุณแม่ริกกับป๊อปปอรี่หรอคิดดูแล้วนะทั้งคู่รีบไปไหนก็ไม่รู้ฉันสงสัยว่าพวกเขารีบไปไหนกันอ้าววิ่งมาแล้วครับ
โอ้พระเจ้าริกเกิดอะไรขึ้นลูกหอบเลยนะนั่นแม่ดูซีดเซียวมากเลยนะครับแม่ผมเลยวิ่งไปที่คลินิกแล้วไปเอายามาให้แม่น่ะโอ้ลูกไปเอายามาเหรอน่ารักจังเลยนะขอบคุณนะริกมาม่าหนูเอายามาให้แล้วอะไรนะเธอก็ไปซื้อยามาเหมือนกันหรอเหมือนกันหรอพี่หมายถึงพี่ก็ออกไปซื้อยามาเหมือนกันหรออ้าวงั้นหนูคิดว่าเราคงไม่ต้องการแล้วหนูขอโทษนะมาม่าหนูเสียเงินไปแล้วอ่ะไม่ที่รักไม่เป็นไรเลยแม่ดีใจมากๆที่ลูกๆทั้งสองคนเป็นห่วงแม่ขนาดนี้ถึงซื้อยามาให้ทั้งสองคนแม่จะรับไว้ทั้งหมดนั่นแหละจะได้หายไวขึ้นเป็นสองเท่ายังไงล่ะโอเคริกกับป๊อปโปรีเป็นเด็กที่น่ารักจริงๆฉันละภูมิใจในพวกเขานะฉันน่ะต้องรีบหายไวๆเพื่อพวกเขาแล้วล่ะมาม่าน่ะป่วยบ่อยมากฉันกังวลมากเกี่ยวกับเธอแม่น่ะไม่ค่อยแข็งแรงป๊อปโปรีกับฉันทำเต็มที่เพื่อช่วยและดูแลเธอน่ะฉันหวังว่าเราจะพบวิธีรักษาแม่ในเร็ววันนะอ้าวล็อกอ๋อวันนี้เขาปิดร้านนะครับเพราะว่าแม่เขาไม่สบายนั่นเองไม่รู้ลิเลียเขาเป็นอะไรนะครับผมแต่ว่าเขาไม่สบายบ่อยนะครับไม่เป็นไรเราไปหาเอลลี่อ้าวแต่วันนี้มันพุธนี่นาไม่เป็นไรเราไปซื้อกระเป๋าก่อนนะครับอ้าวเหตุการณ์ยินดีต้อนรับนั่นโอ๊ตนี่นะนายมาช้อปปิ้งเหรอใช่แล้วครับจริงๆมาหากระเป๋านะครับผมมาซื้อกระเป๋านะครับกำลังหาอะไรที่นายต้องการถ้านายมีปัญหาบอกฉันได้เลยนะนายเพิ่งเริ่มทำฟาร์มใช่ไหมมันปวดหัวที่จะพยายามคิดว่ามันเริ่มจากตรงไหนดีใช่ไหมล่ะนายจะต้องมีเมล็ดเพื่อปลูกพืชและอาหารให้สัตว์เลี้ยงนี่ยังไม่พูดถึงพวกเครื่องไม้เครื่องมือในการทำฟาร์มมีหลายอย่างที่ต้องซื้อและต้องทำอีกเยอะนายทำครบแล้วหรือยังล่ะฉันต้องการความช่วยเหลือนิดหน่อยนะต่อวันนี้แล้วกันนะครับได้เลยฉันไม่โทษนายหรอกรอแป๊บนะพ่อคะหนูจะเอาเมล็ดพืชให้โอ๊ตสักหน่อยจะเป็นไรไหมอะไรนะจริงเหรอลูกอยากจะให้ไปเฉยๆแบบนั้นเลยเหรอก็ใช่น่ะสิเพื่อนช่วยเพื่อนน่ะโอ๊ตเพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่นี่พ่อก็รู้นี่มันเป็นสิ่งที่เราช่วยได้เท่าที่จะทำได้น่ะคาเรนก็พูดถูกนะที่รักคุณจะก้าวขึ้นมาและแสดงให้เห็นว่าคุณใจกว้างสักครั้งหนึ่งได้ไหมล่ะหืมโอเคถ้าคุณพูดอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะให้สักถุง2ถุงก็แล้วกันนะขอบคุณครับพ่อเมื่อกี้ยังขึ้นเสียงเลยนี่สินะสามีของฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันแต่งงานกับคุณด้วยเหตุผลที่ดีโอ้ยพอเลยทั้งคู่พวกเธอกำลังทำฉันเขินนะนี่สำหรับนายไม่ต้องคิดมากนะรับมันไปเราหวังว่าจะเจอนายที่ร้านอีกนะขอให้โชคดีกับการทำฟาร์มของนายล่ะเราจะเป็นกำลังใจให้นายนะวิได้ย่ามานะครับ1อันสวัสดีครับเจฟเมื่อกี้คุณให้ย่าผมแล้วนะครับผมจะมาซื้อกระเป๋าครับ 3,000 เลยนะครับแล้วก็ซื้อข้าวโพดแล้วกันนะครับผมสัก2ถุงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาซื้ออย่างอื่นไปไปหาน้องๆสักหน่อยนะครับ
ัสดีเราพูดจิ๋วเรานำของมาให้แล้วนะปั๊มเอาไปสีม่วงตามสีของตัวเองใครไม่มีสีของตัวเองก็เอาแป้งไปผมกินผมจะจ้างดีไหม3คนเขาพอหรือเปล่าไม่เป็นไรงั้นจ้างสักคนหนึ่งแล้วนะครับผมกินแล้วกันรดน้ำนะครับ7วันไปเลยใช่แล้วบัมกินช่วยเราหน่อยไปเหลือตังค์9บาทนะครับตอนนี้วิเดินติดไปที่ทะเลหน่อยแล้วกันนะครับที่ทะเลก็จะมีคนมาเพิ่มคนหนึ่งนะครับผมก็คือใครนะครับเป็นกิ๊กกับป๊อปปอรีนะครับผมเราไม่ยอมง่ายๆหรอกนะสวัสดีชาชาโอ้จริงเหรออมันนานี่ไม่อยากแปลเลยยาวเกินโอเคแต่ว่าต้องคุยนะครับผมไม่งั้นมิตรภาพลดนะครับเพราะนั้นผมพยายามคุยกับทุกคนนะครับต่อให้ยาวแค่ไหนก็ตามอ้าวเหตุการณ์นะครับผมมีอะไรให้ช่วยไหมนายรู้อะไรไหมมันก็นานมาแล้วนะแต่อย่ามายุ่งกับน้องของฉันล่ะฮะนายกำลังพูดเรื่องบ้าอะไรอยู่อ่ะอย่าพยายามปฏิเสธเลยฉันรู้นะว่าเธอน่ะมาที่นี่เพื่อมาหานายตลอดเพื่อนฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะป๊อปปอรี่น่ะมาที่นี่เพราะว่าเธออยากจะมาไม่มีทางฉันรู้ว่านายต้องหลอกเธอมาที่นี่แน่ๆเฮ้อทำไมฉันต้องทำเรื่องบ้าๆแบบนั้นด้วยล่ะมันไม่ได้มีอะไรแบบนั้นทั้งนั้นแหละหน่อยแน่ฉันรู้สึกแย่แทนป๊อปปอรี่จริงๆถ้าเธอต้องติดอยู่กับพี่ชายหัวขี้เลื่อยแบบนี้แกไม่มีสิทธิ์มาเรียกฉันว่าหัวขี้เลื่อยยังไงก็ตามอย่ามาใกล้น้องฉันอีกเข้าใจไหมเอ้ยโทษทีนะเพื่อนฉันสัญญาไม่ได้หรอกถึงแม้ว่าฉันจะไม่ไปเจอเธอแล้วนายไม่คิดหรอว่าเธอน่ะก็จะมาและมาหาฉันอยู่ดีเฮ้อแค่อยู่ให้ห่างจากเธอไว้นายได้ยินไหมฉันพูดจริงนะรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปเร็วนะที่นี่น่ะเมื่อเทียบกับเมืองของฉันที่ฉันอาศัยอยู่น่ะโอเคไม่ต้องห่วงไปหรอกริกเพราะเราน่าจะจีบน้องนายแทนใครเองนายน่ะไม่มีปัญหากับเราใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราเคลมเองไม่ต้องห่วงใครน่ะเขามาแค่ตอนซัมเมอร์เท่านั้นแหละเราน่ะอยู่กับป๊อปปอรี่ตลอดยังไงแล้วไม่ต้องกังวลไปนะริกเราจะดูแลน้องนายอย่างดีจะให้ไข่ทุกวันแล้วเราก็จะเอาดอกไม้มาให้แม่นายด้วยยังไงแล้วส่วนนายก็จะได้ไปลงเอยกับคาเรนฟังดูดีใช่ไหมล่ะลิกขายเลยนะครับให้เหลือแค่อันเดียวพอไปเรามีช่องเพิ่มมาแล้วนะครับผมเอ้ยแต่ว่าเราได้หญ้ามานะครับ1อันนะครับ1กอด้วยกันผมขอปลูกข้าวโพดก่อนนะครับขุดมาเรามี2ถุงนะครับน้องรดน้ำทันไหมเนี่ยมารดน้ำเร็วน้องๆวิ่งมามีของมาเพิ่ม
นี่เราก็จะใส่อุปกรณ์ได้แล้วนะครับตอนนี้ไปครบแล้วทุกอันมาตัดหญ้ากันนะครับคุยกับม้าแล้วใช่ไหมอุ้ยยังไม่ได้คุยนะครับวันนี้ขัดแป๊บอ้าว566 โกเอาล่ะผมจะปลูกหญ้าแถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเคลียร์แถวนี้ก่อนนะครับผมน้องวัวจะได้มากินหญ้าแถวนี้ได้นะครับเวลาเรามีวัวนะครับไปตัดเลยโอเคเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วครับแล้วก็เราก็ปลูกหญ้าลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวเขาโตเองนะครับหญ้าเราไม่ต้องมาทำอะไรเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับอุ๊ยน้องรดน้ำไม่หมดนี่นาเหลือไว้ทำไมเนี่ยหนึ่งอันไปคุยกับไก่หรือยังวันนี้คุยแล้วนะครับตัดไม้สักหน่อยนะครับวันนี้ energy เหลือเดี๋ยวผมจะเอาไม้ไปทำเป็นคอกนะครับตรงที่เราปลูกหญ้าไว้นะครับคุย2 ทุ่มแล้วครับตัดอีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับไปกลับบ้านเรานะครับเซฟโอเคครับผมงั้นพาร์ทนี้ไว้เท่านี้นะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ดูด้วยนะครับผมซัมเมอร์นี้จะเจออะไรบ้างเรามาดูกันใน EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ